สวัสดีครับวันนี้ผมได้ไก่บ้านมาครับจะเฮ็ดเมนูไก่บ้านอบบุญเซนนะครับซื้อเมนูนี่ก็สรรหาตังค์นะครับผมเอาครับเขาเอาไก่มาแหล่มาสับเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาหารเมนูของเฮานะครับต่อไปก็จะมาตำเครื่องนะครับใส่พริกไทยเม็ดไปนะครับพริกแห้งนะครับความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบนะครับก็โขกไปหยาบๆต่อไปก็สิมาใส่เครื่องนะครับนี่3เกลือนะครับก็จะเป็นตะไคร้ซอยหอมกระเทียมนะครับว่ามันหอมแล้วก็ตากผักชีนะครับตำไปครับให้มันหยาบครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเฮาก็สิมาเอาเครื่องมาใส่ไก่เฮาเลยครับตามรังคกนะครับใส่คลาครับใบบักกูดฉีกนะครับหอมๆนะครับปรุงรสด้วยผงนัวนะครับน้ำตาลครับตัดให้มันกลมกล่อมนะครับแล้วก็เกลือนะครับซีอิ๊วขาวฝาเขียวครับซอสฝาเขียวนะครับน้ำปลานะครับซอสหอยนะครับอันนี้ก็จะมาคนๆครับให้เครื่องกับเครื่องต่างๆมันเข้ากันกับไก่นะครับคนแล้วก็ซิมเบิ่งกับขาดจังได๋ว่าผมเติมน้ำมันหอยนึงให้มันเค็มข้นนะครับระหว่างที่เฮาลอกไก่ที่มักให้มันเข้าเครื่องกันก็มาเฮ็ดบุญเซนครับใส่ซีอิ๊วดำให้มันแต่งสีนะครับสวยๆนะครับไก่เฮาได้แล้วนะครับทิ้งไปครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับผมนะหรือว่านาคนี่ก็ได้รับแต่คนครับปิดฝาครับ1ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงพุ่นแล้วครับเฮาจะมาเปิดเบิ่งว่าไก่เฮาสุกไปได้ทีเป็นจังได๋เด้อนะครับได้ทีเดียวใส่บุญเสียนลงไป1ต่อสักประมาณ5นาทีครับไก่กระเบิ้นไก่เถานะครับไก่นุ่มครับไก่บ่เหนียวนะครับแต่งหน้าโดยต้นหอมมาเปิดเบิ่งที1ก็มาเช็คเส้นครับว่าได้ยังครับยังบ่ดีครับเอาขึ้นมา1ต่ออีก5นาทีครับเช็คครับเช็คข้าวว่านี่สุกแน่นอนครับคันเส้นมันออกสีใสแล้วนี่ได้ทีแล้วครับมาครับจัดจานครับหอมห่วยๆหอมครับพี่น้องตอนนี้มันหอมเลยโอ้ยไก่บ้านเฮาพร้อมแซ่บขนาดครับผมกินกับข้าวเหนียวห้อนๆนี่จังเลยครับแต่งหน้าโดยต้นหอมอีกทีนึงครับเบิ่งครับหน้าตาหอมออกจอเลยครับพี่น้องเอ้ยไก่บ้านพร้อมบ่าแซ่บๆครับเอาผมจะไปแจกแบ่งเพื่อนบ้านซิมนะครับเป็นจังได๋มาดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาซิมเบิ่งซิมให้หน่อยอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมด้วยค่ะหอมอย่างนี้เลยหอมไม่ขอพ่อค้าหรือสาวอาหารหอมทั้งหมดแหละ